ับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อมพี่วีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับต้อมซ่าวีครับคุณผู้ชมครับรายการเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าอัปเดตหนังใหม่หนังชนโรงหนังชนเตียงหนังเก่าที่แบบเฮ้ยไม่เคยคิดว่ามีเรื่องนี้อยู่บนโลกก็หยิบมาพูดกันมีอัปเดตหนังตะลุงไหมหนังตะลุงเรื่องใหม่ๆไปนอนครับผมไปนอนดูหนังวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจต้อมวันนี้นะครับเป็นหนังที่รวมเหล่าวายร้ายพี่วีอ่ะมันมีด้วยตอนนี้เนี่ยมันมีหนังค่ายดีซีที่จะรวมเอาเหล่าไวรัสปกติเราจะเห็นแต่แบบรวมเหล่าไอ้นี่ใช่ไหมซูเปอร์ฮีโร่รวมพระเอกครับผมไวรัสคราวนี้ก็คือเป็นพวกซูซาสควอตอย่าไปคุยเยอะไว้ช่วงหน้าอ๋องั้นเรามาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้านะครับในช่วงที่2ของรายการ แต่ช่วงนี้ที่เราต้องคุยกันต่อก็คือหนังชนเตียงไปครับผมหนังใหม่เพียบเลยมีเรื่องอะไรบ้างหนังใหม่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หนังธรรมดาเป็นหนังฟอร์มใหญ่ทุกเรื่อง Suicide Squad โอ้ยวันนี้จะคุยกันเรื่องนี้เลยแล้วอีกเรื่องนึง Train to Busan และแอนิเมชันที่ผมรอคอยมาเป็นปี The Secret Life of Pets โอ้ยอยากดูมากเรื่องนี้น่ารักทุกตัวเลยอันนี้มุ้งมิ้งเกินไปเอาหนังเขามุ้งมิ้งมากเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้มาดูหนังเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับ Train to Busanเรื่องนี้เกิดขึ้นบนรถไฟเล่าถึงเรื่องราวสุดระทึกนะครับเมื่อซอกวูนะครับและลูกสาวกำลังขึ้นไปบนรถไฟเพื่อเยี่ยมภรรยาเก่าที่ไม่ได้พบกันมานานแต่ทันทีที่รถไฟกำลังเคลื่อนออกจากชานชาลานั้นฝูงซอมบี้นะครับฆ่าชีวิตของคนขับรถไฟและก็ผู้โดยสารโดยผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้เรื่องราวนี้ใครจะรอดบ้างต้องไปติดตามชมกันนะครับทีนี้ของผมเรื่องนี้ก็น่าดู The Secret Life of Pets ครับคราวนี้เป็นแอนิเมชันน่ารักซึ่งหลายคนตั้งตารอคอยมานับปี Bye Gidget แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันของค่าย Illumination Entertainment และ Universal Picture ผู้กำกับนะครับได้ผู้กำกับที่เก่งมากนะครับในการคอนโทรลหนังเรื่องนี้ก็คือคริสเลโนเนี่ยตั้มเขาเคยทำหนังที่ตั้มน่าจะชอบมากๆนั่นก็คือ Despicable Me โหไม่รู้จักครับจริงเหรอไอ้ตัวมินเนี่ยนไงอ๋อนั่นรู้จักแล้วน่าดูมากๆนะครับบอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันต้องน่ารักนะครับมีความตลกแน่นอนคือคราวนี้เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสบๆนะครับมันมีเขาเรียกว่ามีพล็อตเรื่องตั้งต้นไว้ว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเวลาที่เจ้าของไม่อยู่นะครับมันทำอะไรกันบ้างเคยคิดไหมอยากรู้เราอยากตั้งกล้องวงจรปิดน้าหมาที่บ้านทำอะไรแมวมันมีพาชูเข้ามาว่าหรือเปล่า คือคราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ชวนอมยิ้มนะครับสารพัดวีรกรรมของแก๊งขนฟูหรือบรรดาสัตว์เลี้ยงของคุณทั้งหลายนะครับเมื่อทุกคนไม่อยู่บ้านมันแอบทำอะไรบ้างมันจะแอบกินอาหารในตู้เย็นหรือว่ามันแอบจะจัดปาร์ตี้แล้วแอบจะพาใครมาบ้านหรือเปล่าบอกได้เลยว่างานนี้เห็นหน้าตานิ่งๆนะครับสัตว์น่ารักเนี่ยความแสบเกินพิกัดแน่นอนครับYou be a good boy, Leonard. คุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้5อันดับหนังทำเงินรออยู่แล้วจะรออะไรกันเล่าไปกันเลย It's a class 4 operation. It's okay, she seems... อันดับที่5 Ghostbuster กลุ่มนักวิชาการสาวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้สนใจในสิ่งลี้ลับเหมือนกันและได้รวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้ความสามารถผนวกเข้ากับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นบริษัทกำจัดผีและเมื่อมีผู้ไม่หวังดีปลดปล่อยผีร้ายให้ออกมาอาละวาดทั่วเมืองสาวๆกำจัดผีทั้ง4คนต้องหาทางรับมือทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้ 2.78 ล้านบาทรายได้รวม 18.31 ล้านบาท These ghosts can possess the human form อันดับที่4 I8 Collision Crossสานต่อความสนุกกันอีกครั้งกับภาคที่5ของกวนแสบแถบโคโลกในยุคน้ำแข็งเมื่อการตามล่าหาลูกโอ๊กของเจ้าสแครสุดป่วนในเรื่องในห้วงอวกาศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อโลกนำมาสู่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งและการเริ่มต้นใหม่ของวัฏจักรแก๊งป่วนต้องเผชิญกับการโจมตีของอุกกาบาตนอกโลกการผจญภัยที่แตกต่างไปจากเดิมจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อเดินทางค้นหาดินแดนแห่งใหม่ทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้5.31 ล้านบาทรายได้รวม 32.91 ล้านบาท
Ice Age Collision Core อัลฮาวิยาลูเรียกตัวเองว่าอันดับที่3ขุนพันธ์ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากชีวประวัติของพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชสุดยอดในตำรวจแห่งสยามประเทศผู้ที่ใช้อาคมแห่งคุณงามความดีเอาชนะอวิชชาทั้งมวลจนกลายเป็นที่รักและเคารพศรัทธาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศเขาปราบพวกโจรเสือร้ายตามภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยได้ฉายาว่านายพลตำรวจหนังเหนียวผู้จับเสือมือเปล่าหรือขุนพันดาบแดงทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้ 9.21 ล้านบาทรายได้รวม 55.35 ล้านบาท Every time I turn off the light. อันดับที่2 Light Out หนังที่สร้างขึ้นจากหนังสั้นของเดวิดเอฟแซนเบิร์กที่จะมาเปลี่ยนหนังสั้นให้เป็นภาพยนตร์เรื่องยาวภายใต้การควบคุมของเจมส์วานผู้กำกับ The Conjuring กับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้เจอสิ่งผิดปกติหลังจากที่ปิดไฟความมืดทำให้คุณกลัวหรืออะไรในความมืดที่ทำให้คุณกลัวทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้ 16.01 ล้านบาทรายได้รวม 19.89 ล้านบาทอันดับที่1 Star Trek Beyondกลับมาอีกครั้งกับภารกิจ5ปีบนยาน Enterprise สู่การเดินทางที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปถึงมาก่อนโดยลูกเรือบนยานจะได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่และอารยธรรมของเหล่าเอเลี่ยนซึ่งเรื่องราวทั้งหมดไม่เคยถูกพูดถึงในเวอร์ชั่นหนังหรือซีรีส์เวอร์ชั่นไหนมาก่อนเช่นกันทำรายได้เพิ่มในสัปดาห์นี้ 25.14 ล้านบาทรายได้รวม 32.35 ล้านบาทสนุกยังไม่หมดเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าต่อกับรายการนอนดูหนัง